ที่จังหวัดปทุมธานีวันที่19สิงหาคม2565ครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่18ที่ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับเนื่องจากได้มีชาวบ้านที่อยู่ภายในซอยคุ้มนุชที่หมู่18มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่ากำลังเดือดร้อนเนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมานั้นถ่ายเทออกไปไหนไม่ได้ทำให้ส่งผลล้นท่วมพื้นถนนและไหลเข้าบ้านเรือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในซอยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ภายในซอยต้องเดินลุยน้ำรวมถึงเด็กนักเรียนที่จะต้องเดินทางออกไปโรงเรียนในตอนเช้าจะต้องเดินลุยน้ำออกไปโรงเรียนกันอย่างยากลำบากยิ่งช่วงหน้าฝนนั้นน้ำจะล้นและขังบนพื้นถนนเป็นวัน2วันกว่าจะแห้งก็เนื่องจากภายในซอยดังกล่าวนั้นไม่มีท่อระบายน้ำส่งผลทำให้น้ำล้นอยู่ตลอดเมื่อตอนฝนตกลงมาจึงฝากไปถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางนะครับท่านนายกวิเชียรภิกุลกลิ่นช่วยมาดูมาแลจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ชาวบ้านที่อยู่ภายในซอยเห็นชาวบ้านบอกว่าต้องเดินลุยน้ำกันแบบนี้มา10กว่าปีแล้วครับก็เห็นท่านว่าหัวใจคือประชาชนประชาชนต้องมาก่อนก็เห็นว่าท่านเป็นนักพัฒนาสร้างนู่นสร้างนี่ถนนหนทางช่วยเหลือชาวบ้านยังไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยก็ชาวบ้านที่ซอยคุ้มนุชเขาเดือดร้อนท่านจะไม่ลงมาดูมาแลกันหน่อยเหรอครับเราไปฟังจากปากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในซอยกันดีกว่าครับว่าได้รับความเดือดร้อนกันอย่างไรบ้างครับทำยังไงครับเนี่ยมันก็ฝนตกมันก็ท่วมทุกวันอย่างเงี้ยแหละครับมันจะออกไปเนี่ยแล้วมันไม่มีทางออกไปไหนใช่ไหมน้ำไม่มีอ่ะมันเป็นงบมาทำอะไรกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะครับแล้วทางอบต.มาดูมั้งไงเนี่ยไม่เห็นจะโผล่เลยนะแล้วโพสไปลูกหลานไม่เห็นมีใครมาดูเลยอ๋อครับหาเงียบกันหมดแล้วเดือดร้อนมานานยังเป็นแบบนี้มานานเนี่ยก็เป็นทุกปีฝนตกก็เป็นทุกวันเนี่ยเดี๋ยวพอหายเดี๋ยวพรุ่งนี้พอฝนตกมันก็ท่วมอย่างเงี้ยมันก็ไปถ้าไปตก2วันมันถึงจะแห้งครับคือตอนนี้อยากให้ทางอบต.มาช่วยเหลือยังไงก็อยากให้เขามาทำใหม่อ่ะเพราะว่างบมันก็ผ่านมาแล้วตั้งนายกยาวไม่เถอะครับงบมันมีอยู่แล้วไม่เถอะคืออยากจะให้ทางอบต.เร่งรัดก็มาทำให้หน่อยเนี่ยวางท่อระบายน้ำใช่ไหมทำใหม่ได้ก็ดีอ่ะงบทำใหม่ไม่ใช่เหรอที่ก็ได้มาอ๋อครับเนี่ยนักเรียนเช้ามาเดินกันลุยน้ำลุยเลยใช่นายกมาสร้างสะพานลอยมั้ง